าขาวิชาการตลาดร่วมกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดมหกรรมหนังสือ PKIU Book Fair 2019เมื่อวันที่20พฤศจิกายน2512สาขาวิชาการตลาดภาพปกติเสาร์อาทิตย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดงานมหกรรมหนังสือ PKIU Book Fair 2019โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฮิรัญประสานการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นประธานเปิดรวมด้วยนางรุ่งนภาแซ่ซ้อรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยดร.ปิยพรณตะกั่วทุ่งประธานสาขาวิชาการตลาดตลอดจนนักศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมณอาคารหงหยกโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฮิรัญประสานการอธิการบดีกล่าวว่ามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญเรื่องการส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านเนื่องจากถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้มีความยั่งยืนทางความรู้ทางวิชาการสุนทรียภาพจินตนาการได้อย่างสมบูรณ์โดยมีหนังสือเป็นสื่อกลางที่เปรียบเสมือนการจุดประกายได้อย่างสร้างสรรค์ในครั้งนี้สาขาวิชาการตลาดโดยนักศึกษาภาพปกติเสาร์อาทิตย์ได้จัดงานมหกรรมหนังสือ PKIU Book Fair 2019ภายใต้แนวคิดCarnival Book Fair ซึ่งเป็นการใช้ความรู้ทางด้านการตลาดบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาดสู่การปฏิบัติงานจัดอีเวนต์จริงทั้งระบบ